ความเป็นคนช่างสังเกตชอบเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆแมนเวหุนจึงมองเห็นปัญหาต่างๆรอบตัวและหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เขาคิดและลงมือทำนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมักจะมองข้ามก็ตามก็เริ่มทำงานกับโรงงานครับประมาณปี 2-3 เดือนจำได้เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าที่มาหลายอย่างเหมือนกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะก็คือทำการทำงานลำบากนะอย่างพวกดึงวัตถุดิบขึ้นจากห้องใต้ดินอะไรพวกนี้ต้องใช้แขนหรือใช้มือดึงขึ้นมาแล้วก็คนงานก็จะเป็นผู้หญิงก็จะมีการปวดหลังปวดแขนนะที่มีความคิดก็คือลอกขนย้ายฝุ่นนะลอกขึ้นไอ้นี่จะเป็นก็คือจะเป็นในส่วนของไคเซนด้วยก็คือแก้ปัญหาหน้างานนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการท่อที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวนี้มันจะไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะฮะก็คือมันจะมีการปีนป่ายก็เลยมองเห็นแล้วมาคิดว่าทำยังไงมันถึงจะสะดวกขึ้นลดเวลาในการทำความสะอาดปรึกษาหารือกับหัวหน้างานหรือว่าทางฝ่ายตัวแทนฝ่ายวิศวกรรมว่าจะทำอย่างนี้ได้ไหมก็จะมีการปรึกษาหารือกันแต่ที่ทำมาก็จะมีไคเซนมีลีนก็จะดัดแปลงมาจาก5สอก็คือปรับปรุง5สอเสร็จแล้วก็เอาเรื่องที่เคยปรับปรุงมาทำมาขยายผลต่อก็ไม่ได้หวังรางวัลว่าจะได้ไหมเป็นรางวัลอย่างง่วนอย่างนี้แต่ก็คือแบบเห็นเขาทำงานแล้วสะดวกลักษณะท่าทางดูเขามีความสุขขึ้นสนุกขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องหน้าดำคล้ำเครียดแล้วก็ไม่มาบ่นปวดหลังปวดแขนมันก็จะทำเป็นแรงบันดาลใจขึ้นไปเรื่อยๆว่าอยากจะทำจุดอินก็คืออย่างผมทำงานมากับองค์กรนี้ก็30ปีนะฮะก็คือให้คิดว่าที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่2นะฮะก็คือ5สอเกิดจากตัวเราก่อนฮะเราอยากให้มันดีเราก็ต้องทำให้มันดีนะก็เหมือนกับการสร้างบ้านนะฮะถ้าหากมีคนมาสร้างให้แล้วแต่คนอยู่อาศัยไม่รักษามันก็ไม่น่าอยู่ฮะไม่น่าทำงานก็เหมือนสถานที่ทำงานฮะเราต้องทำสถานที่ทำงานของเราให้มันน่าอยู่ก่อนโดยการเริ่มจากตัวเรานะถึงแม้สิ่งต่างๆจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่แมนเวหุนก็ยังเป็นคนเดิมที่ชอบเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงานตามวิถีทางของตัวเอง